ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆค่ะการสู้รบยังมีอย่างต่อเนื่องการเจรจาระหว่าง2ประเทศก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่จะเห็นว่ามีหลายประเทศที่อาสาจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเจรจานะคะอะไรจะเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้2ประเทศนี้หาทางออกร่วมกันได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกาญจนาคุณกรุณวรรณครับค่ะอาจารย์คะให้อาจารย์ช่วยมองถึงสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าทิศทางควรจะเป็นไปในทิศทางไหนคะสถานการณ์ล่าสุดก็เหมือนกับที่ผ่านมานะครับก็คือว่าประเด็นหลักก็คือทางรัสเซียเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเผด็จศึกได้นะครับยังไม่สามารถเผด็จศึกได้นี่ก็ใกล้ๆจะเดือนแล้วนะครับเดี๋ยววันที่24ก็จะครบเดือนผมคิดว่าทางฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาก็เริ่มออกอาการที่ว่ายากลำบากแล้วก็มีความตึงเครียดภายในอยู่บ้างนะครับเราต้องจับตามองสถานการณ์ในสนามรบเป็นหลักว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาจะคืบหน้าเขาจะประชิดเมืองหลวงกรุงเคียฟเนี่ยได้เร็วได้ช้าได้มากได้น้อยนะครับคือเป้าหมายเขายังอยู่อย่างเดิมแหละนะครับคือเขาต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาลเซเลนสกี้แล้วก็ยึดกรุงเคียฟนี่เขาก็พยายามปิดล้อมอยู่แต่ว่ามันเป็นไปได้ช้ากว่าที่เขาคิดนะครับช้ากว่าที่เขาคิดยิ่งเวลาถ่วงไปนานเท่าไหร่เนี่ยทางฝั่งยูเครนก็อาจจะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะครับในขณะที่รัสเซียเนี่ยก็จะตึงเครียดแล้วก็ยากลำบากมากขึ้นในการเจรจานั้นนะครับคือทิศทางที่เราอยากจะเห็นเนี่ยก็คือการยุติสงครามใช่ไหมครับคือไม่มีใครทางฝั่งเราหรือว่าชาวบ้านเราเนี่ยเราก็เดือดร้อนกันหมดอะนะครับน้ำมันราคาน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องไปกับใช้จ่ายต้นทุนอื่นๆด้วยนะครับมันก็แพงขึ้นแพงเลยตอนนี้เราก็อยากจะเห็นการยุติหรือว่าอย่างน้อยๆก็มีการเจรจากันคือการเจรจาเนี่ยจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากจะเป็นตัวกลางตัวไกล่เกลี่ยนะครับตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยในการช่วยตั้งโต๊ะเจรจาไม่ว่าจะเป็นจีนตุรกีอิสราเอลต่างๆแต่ผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับในการเจรจานั้นมันต้องสุกงอมกว่านี้สุกงอมกว่านี้ก็คือว่าในสนามรบเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนะครับก็หลักๆก็คือ2อย่างหลักๆก็คือว่า1ใน2รัสเซียต้องเผด็จศึกนะครับหรือว่ายึดกรุงเคียฟได้ถ้ายังกลางๆคือว่ายังไม่สามารถคืบหน้าได้มากกว่านี้เนี่ยในขณะที่ยูเครนยังยื้อได้นะครับเขาก็สู้ผมคิดว่าทางรัสเซียก็คงอาจจะประเมินยูเครนต่ำไปหน่อยกองทัพยูเครนนะครับประการแรกก็คือประเมินกองทัพก็ต่ำเพราะว่า8ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มีเรื่องไครเมียกองทัพยูเครนเนี่ยอ่อนกว่านี้เยอะนะครับอาจจะอ่อนกว่านี้สักเซนต์หนึ่งส่วนสามก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วง8ปีที่ผ่านมาเขาได้พัฒนากองทัพเขาได้เสื้อวุฒิทุปกรณ์เขาได้ใช้เงินงบประมาณทางกลาโหมมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนั่นประการแรกประการที่สองรัสเซียคงไม่ได้คิดว่าทางปูตินเนี่ยคงไม่ได้คิดว่าพวกตะวันตกเนี่ยเขาจะช่วยยูเครนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมหาศาลขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยวุฒิทุปกรณ์เรื่องการคว่ำบาตรรัสเซียต่างๆเนี่ยดังนั้นรัสเซียก็เป็นสิทธิ์ไม่ง่ายเราก็คงอยากจะเห็นการเจรจาที่มันจะทำให้ยุตินะครับสงครามอันนี้แต่ว่าผมคิดว่าคงต้องรออีกหลายวันนะครับต้องเป็นอีกหลายวันเป็นหลายสัปดาห์คือว่ามันต้องถึงจุดที่ตกผลึกประมาณว่ารัสเซียจะไม่สำเร็จในการยึดกรุงเคียฟหรือว่าสำเร็จนะฮะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยในขณะที่ความลำบากของเขาเนี่ยมันมากขนาดไหนถ้าเกิดเขาคิดว่าไปไม่ถึงแล้วมีคนยื่นข้อเสนอขึ้นมาทำให้เหมือนกับว่าลงได้สวยๆในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการไกล่เกลี่ยได้สำเร็จครับพูดง่ายๆว่าทางปูตินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขากลับบ้านเฉยๆไม่ได้แล้วครับเขามันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วทางฝั่งเซเลนสกี้เนี่ยสู้รบแล้วก็ยื้อมาถึงตรงนี้แล้วแล้วเขาก็ใช้วิธีทุกรูปแบบนะครับแล้วเขาได้เปรียบด้วยนะผมคิดว่าเขามีพรสวรรค์มากกว่าปูตินในการเล่นสื่อสังคมออนไลน์ในการออกข่าวแถลงข่าวต่างๆแล้วเขาก็ออกทุกเล่นไพ่ทุกใบออกทุก
ไม้ใช้ทุกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้ฝั่งตะวันตกมาช่วยมากกว่านี้การเข้าสหภาพยุโรปการให้นาโต้ทำโนฟลายโซนขึ้นมาคือว่าปิดน่านฟ้าขึ้นมาอะไรเงี้ยทางฝั่งตะวันตกก็ยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่พวกนาโต้ EU สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับกับยูเครนก็ตรงนี้นะครับที่ว่าคงเป็นตัวกำหนดการเจรจาในที่สุดมันก็จะมีการเจรจาแน่นอนแต่ว่าเขาก็เจรจาอยู่เรื่อยๆแต่จะไปถึงไหนทิศทางไหนเนี่ยต้องดูสนามรบเป็นหลักค่ะอาจารย์คะการเจรจาที่อาจารย์เรียนเมื่อสักครู่นะคะว่ามันไม่ได้มีผลเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่เป็นการเจรจาในระดับของผู้นำที่เป็นตัวแทนรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยก็คือการเจรจาพูดคุยกันระหว่างเซเลนสกี้กับปูตินมีโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์แล้วก็จะนำพาไปสู่การเจรจาที่จะนำให้มีสันติภาพเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนการเจรจาระหว่างเซเลนสกี้ปูตินเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับว่าสู้กันเต็มรูปแบบนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับตอนนี้ปูตินก็เติมพันสูงเซเลนสกี้ก็เติมพันชีวิตก็ว่าได้นะครับตอนนี้ประเทศที่จะมาช่วยไกล่เกลี่ยเนี่ยประเทศหลักจะมีประเทศหนึ่งนะครับที่ก็คือจีนเนี่ยแหละถ้าเกิดจีนจะออกแรงมากกว่านี้เนี่ยคือจีนตอนนี้รัสเซียหันมาพึ่งจีนมากขึ้นอาจจะอย่างมากถึงไม่เคยมีมาก่อนก็ว่าได้และหลังจากนี้เนี่ยรัสเซียคงต้องพึ่งจีนไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายน้ำมันขายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเมื่อตะวันตกเขาคว่ำบาตรอย่างนี้เนี่ยรัสเซียต้องหาตลาดอื่นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศแม้กระทั่งกำลังพลเนี่ยนะครับไม่ว่าทางการทหารเนี่ยรัสเซียก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจีนมากขึ้นนะครับตอนนี้จีนก็จะมีอำนาจต่อรองนะครับอำนาจต่อรองก็ต้องถ้าผมดูเนี่ยประเทศที่จะมีโอกาสมีบทบาทที่จะมาช่วยไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับมากสุดนี่น่าจะเป็นจีนนะครับถ้าเกิดเขาจะออกแรงใช้อำนาจต่อรองแล้วก็พยายามนำทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจากันแล้วก็บวกไปทางสหรัฐด้วยจริงกับสหรัฐความสัมพันธ์จีนสหรัฐก็สำคัญนะครับคือตัวสหรัฐเองเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ได้เพราะว่ารัสเซียเขาจะไม่ยอมแล้วแต่ถ้าจีนเป็นคนที่เป็นตัวกลางหรือว่ามาช่วยตั้งโต๊ะเจรจาเนี่ยและจีนและสหรัฐเอาด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีต้องจับตามองประมาณนี้แหละนะครับพวกตุรกีอิสราเอลอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ถึงไหนแต่ต้องดูบทบาทจีนว่าเขาจะต้องการเล่นเกมนี้อย่างไรครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์ของสหรัฐหน่อยค่ะที่พยายามกดดันจีนให้แสดงท่าทีระหว่างความขัดแย้งต่อรัสเซียกับยูเครนนะคะแม้ว่าตอนการต่อสายตรงล่าสุดระหว่างไบเดนกับสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะที่จีนก็พยายามจะยืนยันว่าไม่อยากจะเข้าไปมีส่วนยุ่งในปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องจีนนะครับแล้วก็จีนสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่ล่อแหลมมากการที่ประธานาธิบดีไบเดนรัฐบาลไบเดนออกมากึ่งขู่นะครับว่าจีนอย่าไปช่วยรัสเซียนะจีนอย่าไปช่วยรัสเซียถ้าจีนช่วยรัสเซียนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบ อะไรขึ้นมานะครับซึ่งมันก็เป็นการขู่ไกลๆนะครับว่าอย่าเข้าไปช่วยรัสเซียนะไม่งั้นสหรัฐจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะทำโทษจีนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันล่อแหลมนะครับเพราะว่าจีนเขาก็เป็นปรปักษ์กับสหรัฐอยู่แล้วก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะครับคือว่าต้องดูว่าในเรื่องของการทูตการเมืองเนี่ยแล้วก็การใช้ถ้อยคำตอบโต้กันเนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับมันจะแรงขนาดไหนจีนเขาก็แรงเหมือนกันนะครับเขาก็มาเรียกร้องในสหประชาชาติว่าให้สหรัฐเนี่ยให้สหประชาชาติเนี่ยไปสืบสวนดูนะครับไปดูว่าในยูเครนนั้นมีการพัฒนาอาวุธชีวภาพจริงไหมอะไรเงี้ยที่มีการกล่าวหารัสเซียกล่าวหาว่าสหรัฐช่วยยูเครนพัฒนาอาวุธจากชีวภาพที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนี่นะครับจีนเขาก็ลุกเหมือนกันนะครับเขาก็กดดันสหรัฐเหมือนกันสหรัฐก็พยายามกดดันจีนว่าอย่ามาช่วยรัสเซียนะอะไรเงี้ยนะครับนี่ต้องระวังครับเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดคือความสำคัญระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับในเรื่องรัสเซียยูเครนเพราะว่าถ้าเกิดเขาถ้าจีนกับสหรัฐเนี่ยมองตรงกัน
นะครับแล้วก็เข้าใจกันได้ว่าต้องการจะยุติสงครามนี้เนี่ยโอกาสจะสูงมากที่จะมีการเจรจากันได้แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างยิ่งไม่ไว้ใจกันคอมเมนต์กันแล้วก็กล่าวหากันเนี่ยโอกาสที่จีนจะเข้ามาพัวพันมากขึ้นในการช่วยรัสเซียนั้นก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะบานปลายขึ้นนะครับบานปลายแล้วก็แรงขึ้นซึ่งเราไม่ประสงค์ที่จะเห็นอย่างนั้นนะครับจากบ้านเราแต่ว่าต้องมองตรงนี้นะครับเป็นตัวแปรหลักค่ะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องความมั่นคงอย่างไรบ้างคะในภูมิภาคที่เกิดปัญหาทั้งรัสเซียและยูเครนแต่อย่างที่เราทราบกันปัญหาไม่ได้จำกัดวงเฉพาะอยู่กับ2ประเทศนี้แต่ว่ามีทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริการวมถึงชาติพันธมิตรในยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทิศทางแนวโน้มหลังจากนี้ล่ะคะจะทำให้โลกใบนี้รวมถึงในภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะคลี่คลายลงได้หรือเปล่าอะคะครับมันความตึงเครียดนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหลังจากที่มีการรุกรานยูเครนผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยไอ้ความตึงเครียดมันจะไม่ลดน้อยลงแน่นอนเราจะเห็นระเบียบโลกซึ่งมันระเบียบโลกนี้เนี่ยมันโดนบั่นทอนมาตลอดมันสั่นคลอนมาตลอดนะครับระเบียบโลกที่ใช้มา70กว่าปีเนี่ยก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เขาก็ตั้งระเบียบโลกขึ้นมามีสถาบันต่างๆระหว่างประเทศแล้วก็กฎหมายกฎกติกาต่างๆนะครับไม่มีความสั่นคลอนมานานแล้วแม้ทั้งยุโรปเองเนี่ยสหราชอาณาจักร UK เขาก็ตัดสินใจจะออกเป็น Brexit อะไรอย่างนี้ใช่ครับดังนั้นระเบียบโลกนั้นสั่นคลอนแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้มันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะครับก็คือว่าจะเข้าสู่ยุคตัวใครตัวมันมากขึ้นตัวใครตัวมันมากขึ้นก็คือว่าเราต้องมีพันธมิตรต้องหาสมัครพรรคพวกต้องเกาะกลุ่มกันอะไรกันจะไปใช้ระบบพหุภาคีนิยมระเบียบโลกสากลนั้นมันจะเพิ่งได้น้อยลงนะครับสำหรับยุโรปเนี่ยน่าสนใจที่ว่าตอนนี้ทั้งสหภาพยุโรปทั้งนาโต้เองเนี่ยสมาชิกต่างๆเห็นพ้องต้องกันว่าต้องดูแลตัวเองต้องช่วยตัวเองแล้วก็ทำงบเสริมสร้างสายยานุภาพทางการทหารมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อรัสเซียมันรุกรานยูเครนเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลายประเทศเขาก็ตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าอย่างเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมนีก็เหมือนกับแล้วก็เอาเปรียบนิดหน่อยนะครับคือว่าทางงบกลาโหมเนี่ยไม่เต็มที่นะครับเอาเงินเนี่ยงบมารัฐบาลไปทำอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาจะใช้งบมารมากขึ้นถึงแสนกว่าล้านยูโรเนี่ยนะครับในการที่พัฒนากองทัพอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นในฝั่งยุโรปเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาสัญญาณุภาพทางทหารทางกองทัพมากขึ้นเพื่อจะไปต่อกรหรือว่าไปเผชิญหน้ากับรัสเซียสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีบทบาททางยุโรปมากขึ้นแต่ว่าเนี่ยผมกำลังจับตามองอยู่ว่าเขาจะสามารถมีบทบาททางยุโรปด้วยเอเชียด้วยหรือเปล่านะครับทางจีนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับน้ำหนักและอำนาจต่อรองมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเพราะว่ารัสเซียต้องพึ่งจีนมากขึ้นตัวรัสเซียเองเนี่ยสัญญาณุภาพรัสเซียแล้วก็บทบาทอิทธิพลอะไรเงี้ยอาจจะลดลงไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่ารอบนี้เขาเจ็บเขาเจ็บเหมือนกันนะครับเขาก็เหนื่อยแล้วก็เจ็บแล้วก็เสียผลประโยชน์มากมายในการโดนคว่ำบาตรเนี่ยหลังจากสงครามอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะแข็งแกร่งเท่าเดิมหรือเปล่าหรืออาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ไม่น้อยก็นิดหน่อยครับค่ะด้วยเวลาจำกัดนะคะพูดคุยกับอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะมีโอกาสอาจจะได้พูดคุยกันใหม่นะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงศ์สุทธิรักษ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะก็ฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะซึ่งก็มีหลายชาติที่เป็นตัวแปรสำคัญนะคะอย่างเช่นจีนที่มีการพูดคุยกับสหรัฐเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์ประเมินว่ายังไม่สุขงอมดีนะคะก็ต้องรอติดตามค่ะว่ารัสเซียจะยึดกรุงเคียฟได้หรือไม่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ